ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกับข่าวเช้า NBT ของเรานะครับวันนี้ขอเริ่มด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังโด่งดังแล้วก็เป็นกระแสทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเกี่ยวกับปรากฏการณ์หมูเด้งฟีเวอร์ฮะหมูเด้งที่ไม่ใช่ของกินนะค่ะหมูเด้งก็คือน้องฮิปโปโปเตมัสนะครับตอนนี้กำลังฮอตฮิตนะครับยอดเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรีวันเดียวตอนนี้ทะลุกว่าหมื่นคนนะครับโอ้โหจากปกติวันละประมาณ800-900คนนะคะใช่ฮะทะลุทะลวงจริงๆนะครับจากกระแสนี่น้องหมูเด้งนะฮะเด้งเด้งเด้งโอ้โหครับนี่โอ้โหครับกระแสน้องหมูเด้งทำให้รถติดแบบนี้เลยนะฮะน้องฮิปโปแคระตัวนี้นะครับส่งผลให้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวขับรถนะครับเดินทางไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งจอมวีนเนี่ยภาพคลิปออกมาแต่ละภาพนี้งับตลอดเลยนะฮะห้ามกวนหนูห้ามกวนหนูอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับหลายคนไปเข้าคิวรอตั้งแต่สวนสัตว์ยังไม่เปิดเลยครับพร้อมกับโพสต์หน้าสวนสัตว์ว่ามารอคิวแรกๆเพราะว่ากลัวว่าจะสายนะครับคนจะเยอะจะไม่ได้เห็นน้องเด้งนะนางสาวสาวิตรีบุญมากครับบอกว่าเดินทางมาจากฉะเชิงเทรานะครับมาดูน้องหมูเด้งในช่วงเช้าเพื่อให้ทันรอบแรกโดยมุ่งเป้าที่จุดจัดแสดงของน้องหมูเด้งเป็นจุดแรกเลยนะเพราะดูจากสื่อแล้วเห็นน้องน่ารักและเมื่อมาเจอก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าน้องน่ารักมากๆแล้วก็เด้งสมชื่อจริงๆครับทางด้านนางสาวสุวรินก็เดินทางมาจากบ้านพักในพื้นที่พนัสนิคมนะครับตั้งแต่6:30 ตื่นแต่เช้ามาเลยนะเพื่อมารอเจอตัวจริงของน้องหมูเด้งน่ารักมากๆแบบนี้นะครับตัวตะมุตะมิก็คุ้มค่ากับการเดินทางมาว่าอย่างนั้นครับส่วนเด็กหญิงธีรดาศรีสวัสดิ์ครับบอกว่าพ่อกับแม่พามาดูน้องหมูเด้งมาตั้งแต่7:00 เช้าเลยนะคะนี่โอ้โหปกติวันหยุดนี้ต้องตื่นสายกันหน่อยนะคะต้องดูการ์ตูนก่อนนะฮะถึงออกมาอันนี้มาแต่เช้าเลยเพราะว่าน้องหมูเด้งนี่น่ารักมากๆก็ดีใจตื่นเต้นนะครับที่ได้มาเห็นแล้วก็อยากจะเอาหมูเด้งกลับบ้านไปด้วยว่าอย่างนั้นคงเอากลับไปยากแล้วหนูอาจจะเลี้ยงลำบากนะน้องกินเยอะทีเดียวเชียวนะครับด้านนางสาวพิมพ์อัมพรนะครับธนิกมงคลกุลเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครก็ชื่นชมน้องหมูเด้งมาชมเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นเองเพราะว่าคนเยอะมากต้องแบ่งให้นักท่องเที่ยวคนอื่นได้เข้ามาดูบ้างโดยก็มีเจ้าหน้าที่จัดคิวให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างทั่วถึงนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความประทับอกประทับใจของบรรดาแฟนคลับ FC น้องหมูเด้งที่มาเจอกันนะครับไปฟังกันหน่อยครับครับทำไมถึงชอบน้องหมูเด้งครับน่ารักค่ะน้องมีความเป็นยังไงบ้างครับน้องหมูเด้งเด้งเก่งค่ะแล้วความรู้สึกที่ได้เห็นน้องหมูเด้งเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะน้องเป็นยังไงบ้างวันนี้น่ารักน่ารักอย่างเดียวเลยลักษณะน้องเป็นยังไงบ้างครับอ้วนหางสั้นแล้วลักษณะพิเศษของน้องเขาชอบทำท่าอะไรครับเด้งน้องน่ารักมากใช่แล้วก็แบบเหมือนน้องโตไวมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนมาดูน้องเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้ได้ดูไปประมาณ2-3 นาทีเนี่ยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาจัดคิวให้เราได้เข้าไปดูน้องอย่างเงี้ยค่ะที่เดินทางมาจากไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพค่ะเพื่อมาดูน้องหมูเด้งใช่ก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็มาดูเลยแล้วก็คนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มาถึงแล้วก็รีบมาดูน้องหมูเด้งแต่เช้าเลยเพราะว่าตอนเช้าๆก็คือเหมือนเขาเป็นรอบให้อาหารน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบมาดูน้องก่อนออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณ6:30ค่ะแล้วก็อยากมาดูน้องเพราะว่าน้องแบบว่าน่ารักมากเลยก็เห็นบางโซเชียลตอนแรกก็คือติดตามตั้งแต่เพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งอะค่ะแล้วก็ดูมาเรื่อยมีหมูตุ๋นมีหมูหวานแล้วก็มาหมูเด้งแต่คือหมูเด้งคือตอนนี้คือดังมากก็อยากมาดูน้องมากดูทุกวันเลยค่ะในหน้าฟีดในโทรศัพท์นี่คือมีแต่น้องทั้งนั้นเลยก็ชวนเด็กๆมาดูค่ะก็อยากจะฝากไว้ค่ะแต่หน้ามาแล้วก็แนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวที่สวนสัตว์เขาเขียวค่ะมาดูน้องหมูเด้งค่ะด้านนายณรงค์วิทย์ชดช้อยครับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกนะครับว่ากระแสน้องหมูเด้งเนี่ยทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นปกติวันธรรมดาครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เพียง800-900คนส่วนช่วงวันหยุดครับก็จะมีสักประมาณ 3,000-4,000 คนแต่พอเข้าสู่ช่วงหมูเด้งฟีเวอร์ครับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทะลุ 10,000 คนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสื่อต่างชาติยกกองมาถ่ายทำรายการหลายสื่อก็ทำให้นะครับต้องมีการปรับการเข้าชมใหม่โดยเปิดเป็นรอบนะรอบละ5นาทีครับ
พื่อความปลอดภัยด้วยไม่ให้แออัดกันไปแล้วก็เพื่อให้ทุกคนได้ดูน้องหมูเด้งกันอย่างทั่วถึงไปฟังเสียงผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับคือต้องยอมรับเลยนะครับหนึ่งคือที่น้องหมูเด้งเขาดังได้เนี่ยหลักประเด็นแรกเลยคือหนึ่งเรื่องของชื่อเขากับพฤติกรรมของเขานะครับชื่อหมูเด้งพฤติกรรมที่เขาหีเด้งไปมาในเวลาที่พี่เลี้ยงทำความสะอาดอาบน้ำให้อะไรให้ไม่กับพฤติกรรมบางจังหวะของเขานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเลยที่ทำให้น้องหมูเด้งดังเนี่ยมาจากความคีเอทของคีเปอร์คนนี้นะครับความคีเอทของคีเปอร์น้องเบนซ์เนี่ยที่คีเอทคลิปออกมาแต่ละคลิปต่างๆนาเนี่ยทำให้แฟนคลับเนี่ยติดตามนะครับสามารถไปตกแฟนคลับแล้วก็ทำให้ติดตามน้องหมูเด้งได้นะตอนนี้ครับก็เรายังวางมาตรการแบบเดิมครับคือหนึ่งคือเราก็วางมาตรการชมในรอบละ5นาทีนะครับสำหรับมาตรการต่อไปก็คือเราจะทำเรื่องของสตูดิโอไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราได้รับอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการย้ายจุดนะครับเพื่อให้นักเที่ยวทุกท่านเนี่ยได้สามารถดูน้องผ่านกล้องวงจรปิดสตูดิโอไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยได้24ชั่วโมงใน7วันนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นมาตรการขึ้นมาใหม่สำหรับให้น้องได้ให้นักเที่ยวได้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงนะครับได้เข้าถึงน้องหมูเด้งได้ทุกคนนะครับจะผ่านแบบออนไซต์หรือออนไลน์ก็ได้ตรงนี้ครับโอ้โหเด้งๆน่ารักมากๆนะคะ